รีวิวเวอร์วันนี้รีวิวของแรงที่เกมเมอร์ทั่วโลกโอ้โหใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของมันนั่นก็คือ Predator G1 จาก Acer นะครับโอ้ยของแรงครับจัดเต็มฮะในเมื่อรีวิวของแรงแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ขอนำเสนอแบบแรงๆถึง5เหตุผลที่เกมเมอร์ทั่วโลกจะต้องเหลียวมอง G1 เหตุผลข้อแรกที่เกมเมอร์ต้องหันมามอง Predator G1 เพราะว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับเพราะว่าดีไซน์โอ้ดีไซน์สวยมากนะครับเหตุผลที่ Acer สามารถผลิต Predator G1 ได้เล็กลงขนาดนี้นะครับเพราะว่า Acer ตัดสินใจถอดเอาหม้อแปลงไฟออกเอาออกจากตัวเครื่องเลยแล้วไปไว้ด้านนอกนะครับเพื่อทำให้การออกแบบเนี่ยเล็กลงและลงตัวมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องนี่มองจากด้านข้างไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นห้าเหลี่ยมเลยฮะมีจงอยออกมาด้านหน้านะครับนี่โค้งออกมาสวยขนาดนี้นะครับแล้วก็สังเกตจุดเด่นก็คือมีไฟ LED นะที่วูบวาบวูบวาบในฐานะปกติเนี่ยก็คล้ายๆกับเหมือนการหายใจอ่ะแล้วฝั่งนี้นะครับมี USB พอร์ตนะครับสีฟ้าแบบนี้แน่นอน USB 3.0 แต่ด้านบนนี้โอ้โอ้คล้ายๆไมโคร USB เลยนี่ไม่ใช่ครับของใหม่ล่าสุดครับ USB C 3.1 นี่ฝั่งของด้านข้างนะครับ2ข้างนะครับนี่มีสิ่งนี้มาให้ด้วยนี่หลายคนอาจจะเดาว่ามันคืออะไร TikTok 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 นี่เอาไว้วางเฮดโฟนนะครับหูฟังนั่นเองซึ่งให้มาถึง2ข้างเพราะว่าบางกรณีเราอาจจะวางจอไว้ฝั่งนี้ติดกันก็เอามาใช้อีก1ฝั่งได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะวางไว้ซ้ายหรือขวาเหตุผลข้อ2ที่ทำให้เหลียวไปมองก็คือเครื่องแรงอยากจะบอกว่า CPU นะครับเขาใช้ Intel Core i7 6700ก็คือรหัสพัฒนา Skylake นะครับตัวนี้ใครที่ติดตามอยู่จะรู้ว่ามันเร็วแรงมากกับอีกตัวนึงครับกราฟิกหน้าจอนี่ใช้ Nvidia GeForce GTX980 Ti โอ้โหอันนี้ถือว่าเร็วแรงที่สุดที่หาได้ในท้องตลาดณเวลานี้เลยนะครับแรมในเครื่องมีให้32 GB ครับส่วนหน่วยความจำในเครื่องก็มีทั้งแบบ SSD 256 GB และก็แบบฮาร์ดดิสก์ซึ่งเพิ่มให้ด้วยอีก2 TB โอ้โหมาอยู่ในตัวเดียวกันฮะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home นะก็คือ Windows 10ตัวใหม่ล่าสุดแบบใช้ตามบ้านมาให้ด้วยเลยเราทำการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์ 3D Mark 5 Strike นะครับก็ได้คะแนนไป 15,574 คะแนนโอ้โหเปิดเกมนะครับอย่าง BioShock Infinite ก็ใช้ความละเอียดสูงสุดของจอเลยฮะก็คือโหมด 3,440x1,440 พิกเซลเนี่ยแถมเซตเป็นโหมด Ultra Wide ก็ยังลื่นทีเดียวที่สำคัญครับมันสามารถใช้กับอุปกรณ์ล้ำๆอย่าง Oculus Rift ได้ด้วยโอ้โหตัวนี้นี่ใครที่ตามสเปคอยู่นะฮะจะรู้ดีว่ามันต้องการทรัพยากรระบบจากคอมพิวเตอร์ที่แรงมากๆจน Mac ยังเล่นไม่ได้นะฮะแต่ตัวนี้ Predator G1 สามารถจะส่งภาพเข้า Oculus Rift ได้โอ้โหซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูต่ออีกคลิปนึงเลยเหตุผลข้อ3ที่เราต้องมองในตัว Predator G1 เนี่ยเพราะว่ามันมีการ์ดเสียงสำหรับชาวเกมเมอร์ผมพูดดังไปใช่ไหมฮะเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเมื่อเราได้เห็นสเปคตัวนี้นะฮะก็คือ Acer เนี่ยเลือกที่จะใส่ตัวชิปเสียงสำหรับขับเคลื่อนพลังมวลสารเสียงต่างๆออกมาใส่หูชาวเกมเมอร์เนี่ยด้วยการใช้ Creative Sound Blaster ตัวนี้เลย X5 MB5 โอ้โหตัวนี้นี่คนในวงการเกมก็พูดเลยนะครับว่านี่มันคือชิปเสียงระดับเทพทีเดียวที่ใครๆก็ยกให้ว่าเป็นชิปเสียงเทพเพราะว่ามันสามารถสร้างเสียงรอบทิศทางระดับ 7.1 Channel ก็มาพร้อมกับโปรแกรมปรับแต่งเสียงครับให้เหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีโปรไฟล์อื่นให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งการเล่นเกมแนวขับรถเกมยิงแบบ FPS หรือว่าจะเป็นเกมแนววางแผน RTS นอกจากนี้ก็ยังมี Scout Mode นะครับช่วยให้ได้ยินเสียงรอบตัวในเกมได้ดีขึ้นหาศัตรูง่ายขึ้นฟังเสียงเพื่อนด่าชัดขึ้นเหตุผลข้อ4เอ้าดับไฟทำไมอ่ะอ๋อนี่มันมาพร้อมเมาส์และคีย์บอร์ดแบบเกมเมอร์Predator G1 นั้นก็มาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ Mechanical นะครับก็คือคีย์บอร์ดที่มีสปริงเหล็กอยู่ด้านใต้โอ้ยกดได้ดังยับยับยับโอ้ผมชอบครับตั้งชื่อรุ่นคีย์บอร์ดว่า Predator Flare ดูแข็งแรงดีนะครับกดได้อย่างมั่นคงมีไฟแบบ Backlit ที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยตั้งให้สว่างตามปุ่มต่างๆที่เรากดก็ได้แถมยังรองรับการตั้งโปรไฟล์คีย์บอร์ดได้ถึง5ชุดแล้วก็ยังมีโหมด N key อันนี้ทำให้รองรับการกดปุ่มพร้อมกันได้อย่างไม่จำกัดพร้อมเมาส์ที่ดีไซน์เข้าชุดและมีปุ่มกดเป็นพิเศษเพิ่มมาอีก3ปุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดมีสายนะครับไม่ใช่ไร้สายต้องต่อสายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุผลที่5จริงๆไม่ตลกนะครับเหตุผลข้อนี้เป็นเหตุผลขั้นเทพเลยล่ะเรื่องของการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างสุดโปร่งโอ้โห
Acer ทำการรองรับเทคโนโลยีใหม่ใน Predator G1 ตัวนี้ฮะตั้งชื่อว่า Killer Double Shot Pro มันคืออะไรมันคือการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ทำได้พร้อมกันทั้งสาย LAN และ Wi-Fi ฮะ Wi-Fi กับสาย LAN ปกติก็รับได้ทั้งคู่อยู่แล้วนี่แต่นี่ครั้งแรกครับที่สามารถรับความเร็วพร้อมกันคู่กันได้สูงสุดถึง 1.86 กิกะบิตต่อวินาทีฮะปกติสายแลนนี่รองรับได้สูงสุดคือ1กิกะบิตนะครับแล้วก็มีพื้นที่อีกประมาณ860กว่ากิกสำหรับการรองรับผ่าน Wi-Fi ด้วยมันจะมีซอฟต์แวร์ที่จัดการเรื่องนี้นะครับทำให้เน็ตวิ่งกัน2พอร์ตพร้อมกันได้นี่เลยก็คือ Killer Network Manager นะตัวนี้แหละทำให้จัดสรรอินเทอร์เน็ตนะครับให้ใช้ช่องทางที่เร็วที่สุดในขณะที่คุณนั้นต้องการความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลกลับไปไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มยิงกดปุ่มต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเลือกใช้เน็ตที่แรงสุดตอนนั้นแล้วก็วิ่งผ่านช่องทางนั้นสลับกันไปมาได้นะส่วนงานรองๆหน่อยก็วิ่งผ่านเน็ตที่ช้ากว่านี่ซึ่งในทางปฏิบัตินะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งสายแลนที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ใช้ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากฮอตสปอตของมือถือก็ย่อมได้ครับกลั่นความสามารถขั้นเทพขนาดนี้เพื่อนักเล่นเกมไม่ถามถึงราคาซะหน่อยแล้วครับราคาหลายคนอยากรู้ฮะแน่นอนว่ามันต้องสมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อกับตัวมัน Acer วางไว้3ระดับราคาด้วยกันนะครับตัวแรก Acer Predator G1 ตัวนี้เลยตัวที่เราได้มารีวิวนี้นะครับเป็นสเปค Intel Core i7 6700รหัส Skylake ตอนนี้ความเร็วได้4 GHz นะครับการ์ดจอเป็น Nvidia GeForce GTX 980 Ti อันนี้ก็ถือว่าแรงสุดที่หาได้ในท้องตลาดนะราคาวางไว้ฟังดีๆ 85,900 บาทโอ้ 86,000 มีทอน101ราคาค่อนข้างแรงแต่สเปคก็เทพอย่างที่เล่ากันไปนะครับส่วนรุ่นรองลงมาหน้าตายังเหมือนเดิมนะครับ CPU เบอร์เดิมด้วยเป็น Intel Core i7 6700 Skylake นั่นแหละแต่ว่าการ์ดจอรุ่นย่อมลงมานิดนึงเป็น Nvidia GeForce ตัว GTX 970ลดลงมาเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ RAM หันลงมาครึ่งหนึ่งจาก 32GB เหลือ 16GB อันนี้วางราคาไว้ 65,900 บาทปิดท้ายรุ่นสุดท้ายเลยทีเดียวรุ่นสบายกระเป๋าหน่อยนะครับสำหรับนักเล่นเกมก็คือ Intel Core i5 อันนี้เป็น Skylake เหมือนกันแต่ Core i5 นะครับ CPU ก็เป็น Nvidia GTX ตัว970แล้วก็ RAM 16GB เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ 54,900 บาททั้งนี้ Acer ตั้งราคาขายไว้ไม่รวมจอตัวนี้นะจ๊ะนี่จอตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือ Predator X34 นี่34นิ้วแบบอัลตร้าไวด์หูว่าเป็นพิเศษเลยทีเดียวอันนี้อีก 39,900 บาทโอ้โหรวมแล้วถ้าคุณจะรักการเล่นเกมและอยากจะเล่นเกมสกิลขั้นเทพขนาดนี้คุณต้องขยันทำงานหน่อยนะครับ